โอเคมาปรับกว้างแล้วรู้สึกดีขึ้นนะโอเคดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับต้องเล่นกว้างๆหน่อยฮะก็มาดิครับมาดิครับเปิดฟรีอย่างนี้ก็มาดิครับยิงหน้าสั่นหมดอะพามไม่ใช่ผิดเกมสวัสดีครับชาวเทสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กันที่หน้า Battle.net นะครับผมก็ตามชื่อคลิปครับ Call of Duty Vanguard เล่นฟรีนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีอยู่นะครับตั้งแต่วันที่30มีนาจนถึง13เมษายนนี้นะครับผมซึ่งผมก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ได้ซื้อภาคนี้นะครับก็อยากจะลองเล่นดูเห็นมีคนบอกว่ามันกากหรือเปล่าไม่รู้นี่เห็นเขาบอกกันในกลุ่มนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นโอเคก่อนที่ดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเปิดใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมปากเข้าเกมกันดีกว่าฮะว่าสมชื่อไหมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับว้าวเข้าเกมมาแบบนี่ผมก็ไม่เคยคือจริงๆผมเคยเล่นตอนเบต้านะแต่ผมไม่เคยซื้อเกมตัวเต็มมาเลยนะผมซื้อแค่ภาคโควอร์ล่าสุดที่ซื้อนะฮะ Call of Duty Vanguard ว้าวว้าวทำไมมันเล้าหรือจังวะเล้าหรือให้เราซื้อใช่ไหมล่ะแล้วเข้าเกมมาต้องรีสตาร์ทโอเคครับผมโอเคครับหลังจากที่รีเกมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็เรื่องปกติใช่ไหมสำหรับผู้เล่น Call of Duty ซึ่งผมก็โหไม่ได้เล่นนานนะ Call of Duty เนี่ยถ้าเล่นล่าสุดคงจะเป็นพวก Warzone แล้วมั้งครับเพราะว่าในส่วนของภาคพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะฮะแต่หลังจากที่เห็นความเทพซ่าของ2042นะฮะก็น่าซื้อเหมือนกันเทียบกับภาคนี้นี่อะไรเดียวกันครับแม่คอมเมนต์มาได้นะครับผมไอ้ยี่เอาหน่อยวะสรุปกด Warzone นะฮะเลยเราต้องกดอันนี้สิ Vanguard นะฮะอ่าฮะมันต้องมีเนื้อเรื่องให้เราดูไม่ดูแล้วเข้ามานี่คือในส่วนของ Call of Duty เนี่ยก็จะเป็นแบบต้องมี Optimize ตลอดใช่ป่ะผมสังเกตแล้วทุกครั้งที่เข้ามาเล่นอ่ะ Optimize ทุกครั้งเลยว่าจะเป็นที่เกมของเขาไงเออแม่มีอะไรบ้างครับไหนขอดูปืนหน่อยอ้าวโหลดเอายังไปปลดไม่ได้อ๋อเรายังไม่เลเวลโอ้เลเวล1โทษเล่นก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างวะไม่ได้จะซื้อดูก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างว่าเนี้ยน่าจะเล่นง่ายสุดอ่าต้องรอให้เสร็จก่อนเหรอโอเคฮ่าติดตั้งเสร็จแล้วมาเลยนะฮะแอดเซาไม่รู้ครับยังใส่อะไรไม่ได้ครับยังไม่มีเลเวลโอ้โหเจอห้องดูเลเวล1เจอกันเลเวล200 300บ้าไปแล้วสวัสดีครับผมเป็นนิวบี้ครับผมนิวบี้จริงโอ้ผมเล่นภาคนี้ตอนแรกสุดก็นั่นแหละฮะตั้งแต่เบต้าครับพี่เดาแล้วกันเกมมันเปิดมา2ซีซั่นแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ใจเย็นเพื่อนเอาเรื่องอะไรนะมั่งอ่ะเออ SCG ก่อนไหนปืนปืนโอเคโหลดอยู่โหลดอยู่โอเคฮะเดี๋ยวลองดูสิได้อยู่ไม่ได้ละเอ้ยมูเมนต์ก็โอเคอยู่เมาส์ไวมากเฮ้ยมีรอยเท้าด้วยอะไรวะเมื่อกี้ผมกดอะไรอ่ะกด G อ่ะมันเป็นยังไงอ่ะดีเพื่อนรีโหลดอีกรีโหลดไว้อยู่ลูกซองอีกแล้วนี่มันเกมลูกซองอีสปอร์ตเหรอครับเข้าไปก่อนไม่ถึงรีโหลดอีกอย่าโอ้อย่ายิงอย่ายิงนะผมกด incoming grenade เฮ้ยเพื่อนดึงปืนหน่อยดิเฮ้ยรีโหลดเอามันเป็นปืนยุคสงครามโลกใช่ไหมฮ่าโอ้โหเล็งอย่างช้าเลยพวกคุณเอ้ยไหนมีคนให้ยิงกันเปล่าวะเออมาโอ้มีโยซัมพายบ็อกโอเคโยกระสุนนะจ้ามาไหนคนวะลูกซองอีกแล้วเหรอเฮ้ยเก็บปืนคนอื่นมาเฮ้ยมันปืน Attack on the Titan เออโดนโอ้ขอโทษโอ้รีโหลดข้างหน้ามีคนรวมไปก่อนหนึ่งลูกโอ้อับวุ่นวายจังวะเกมนี้เอ้ยกดหมอหน่อยฮะหมา
ไอ้หมอรีโหลดอีกพี่ไปเก็บปืนคนอื่นมาเล่นเยอะใครใครอย่าอย่าปืนอย่างดีแต่ยิงอย่างมันว่ะโอเคปืนอาจจะไม่ดีหรอกผมคุมไม่แรงแหละโทษทีเอ้ยสวัสดีครับมันสไลด์ออกเกมนี้พี่สไลด์ได้นี่หว่าลืมไปโอ้โอเคดูหน้าตายแบบกด VT โอเคกด C สไลด์อ่ะโอเคมาฮ่าฮ่ามาเจอกับเพื่อนเพื่อนเลยโทษทีเข้าไปก่อนหนึ่งลูกนิดเพื่อนหน่อยกระสุนเหลือสองนัดเมื่อไม่เอาแล้วกันขี้เกียจรีโหลดนานเหลือเกินลูกซองนั่นอีกแล้วเหรอเข้าไปแล้ววุ้ยปืนอะไรอ่ะสีสวยจังเงี้ยคือบางจังหวะเราเล็งแล้วเราก็สู้เขาไม่ทันเหมือนกันคือตอนที่เรากำลังจะเล็งครับมันจะแบบช้าไปเสี้ยววินาทีมาจังหวะฮิปไฟแล้วฮิปไฟใช่ไหมเกมนี้ปืนไปแล้วปืนไปแล้วว้าวreloading โอเคมีคนอีกเปล่าเก็บปืนคนหนึ่งมาเล่นเนี่ยสนุกดีไหนขณะทางนู้มีคนฟังเสียงยากมากเลยโอเคเงี้ยอะไรวอร์แมชชีนวะปืนหน่อยเพื่อนปืนพวกนายสวยกันจังเลยปืนเราไม่มีอะไรเลยแต่ชนะแล้วเนี่ยเข้าไปก่อนหนึ่งลูกมาอ้าวแพ้ดีกว่าทุกคนชนะอ๋อทีมเราข้างบนวอร์มเขาใช้คำว่าวอร์มไหมวอร์มแล้วผมยิงไปกี่คิวเนี่ยยิงไป9คิวตาย8แต่เกมมันไวนะครับยอมรับแหละคอมพิวตี้มันมีความไวแบบนี้อยู่แล้วนะครับมีตอนเขายิงผมปะอุ้ย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 จะดูเลเวลนะครับอ้าวดูไม่ทันทีม MVPอุ้ยมันมีระบบอย่างนี้ด้วยหรอเฮ้ยเท่จัดโอ้เฮ้ยเท่จัดว่ะมีโหวตด้วยหรอเฮ้ยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยผมคือผมไม่เคยเล่นภาคนี้ฮะอ๋อโหวตได้ XP ด้วยนึกว่าโอเวอร์วอทปลดเทียร์ไม่น่าปลดมั้งเลเวลเท่าไหร่2เอ๊ะโอเค2เลเวลเท่านั้น6v6 คอนโทรลเอ้ยผมว่าหมดน่าจะเล่นง่ายครับอ่าฮะยังปลดยังเวพอนยังโอเคยังไม่ได้คืออีกสิ่งนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นในส่วนของ Call of Duty นะครับคืออย่าง Cold War ผมชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเก็บพอยต์กับการฆ่าเพื่อเอาพอยต์เนี่ยไปปลดเป็นไอเนี่ยไอที่มันเหมือน Kill Streak อ่ะแต่ว่าในภาคเนี้ยก็จะเป็นแบบ Kill Streak ที่ต้องแบบต้องเอาตัวรอดต้องฆ่าได้ถึงจำนวนคิวเท่านี้แล้วก็จะปลดออกมาซึ่งมันแล้วแต่คนชอบนะซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมชอบวิ่งเข้าไปตายฮะมันเลยไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่คือแบบจะให้มันแบบเฮ้ยฆ่า9ตัวที่ไม่ตายเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องรักษาชีวิตหน่อยใช่มั้ยล่ะเออแต่อย่างผมคือผมชอบวิ่งเข้าไปลุยฮะตายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้แต่อย่างโควอร์มันตอบโจทย์กว่านะครับโอเคมาเบอร์ลินครับโดมิเนชั่นนี่น่าจะเป็นโหมดที่คุ้นเคยครับเมื่อกี้ยิงมาแล้วนะยังไม่ปลดอะไรนะMP40 บ้างนี่Domination ปืนไม่โหลดเลยอ่ะโอเคอ๋อดับเบิ้ล EP ด้วยโอ้โหสุดยอดเก็บปืนคนอื่นมาโอเคนี่ปืนอะไรอ่ะปืนอะไร AK เหรองาเลยวะอ๋อรู้สึกปิงผมเยอะด้วยว่ะซ้ายบนมันบอกอยู่โอ้แต่แมปใหญ่อยู่นะโอเครีโหลดโอเคครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่กดอะไรเนี่ยโอ้ยโทษทีมาตายมาเซครับโคตรต้องเล็งเลยต้องยิงเลยใช่ไหมคือบางจังหวะมันเล็งไม่ได้อะมันเล็งไม่ทันครับหลายครั้งละผมหลายครั้งละนะหลายครั้งละเราอ่ะโอ้ยอะไรตั้งนานวะอ่ะตกน้ำโทษทีผมว่าผมต้องปรับให้มันกว้างกว่านี้ว่ะรู้สึกว่ามันแคบไปนี่ไงไฟล์วิวสักโอ้100เหรอเกมนี้ต้องเป็น100เหรอโอ้นี่คือ100เหรอเนี่ยมันไม่รู้สึกมันกว้างเลยโอเคแต่ผมเป็นคนชอบเล่นกว้างๆนะเอาแล้วผมไปกดปั๊มยาทำไมเนี่ยเอ้าตายแล้วโอ้โหเพื่อนหน่อยเพื่อนโอเคโอเคดีขึ้นเพลย์อย่างเงี้ยคือดีขึ้นอยู่โอเคตายรีโหลดหมายป่ะโอเคมาปรับกว้างแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
โอเคดีขึ้นเยอะครับต้องเล่นกว้างๆหน่อยฮะก็มาดิครับมาดิครับเปิดฟรีอย่างนี้ก็มาดิครับยิงหน้าสั่นหมดอะโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นอันนี้คิวคือยาใช่ไหมโอเคปรับกว้างผมเล่นคนละเรื่องแล้วนะโอเคคือผมเป็นคนเล่นไฟวิวค่อนข้างกว้างนะเกมประเภทตรงนี้อุ้ยตัวขาดเลยว่ะอุ้ยนี่จะจบเกมวะเนี่ยได้10ตัวก็โอเคนะเออคือเราเข้ามาก็ใกล้จะจบแล้วครับแพ้แล้วโอ้ไม่ทันเล่นอะไรเลยเนี่ยเจอแต่ละห้องก็คือไม่ใช่ห้องแบบไม่ใช่ห้องเต็มอ่ะไม่ใช่ห้องแบบเริ่มเกมอ่ะเป็นห้องแบบมาถึงปุ๊บจะแพ้แล้วนะเข้าไปเลย มาคราวนี้น่าจะอุ้ยเป็นฮาร์ดพอยต์ด้วยคราวนี้น่าจะแบบเรียกได้ว่าเล่นตั้งแต่เริ่มแล้วอ่าฮะมาปรับอะไรเรียบร้อยเล่นอะไรดีวะสไนเปอร์มาร์คแมนโอ้โหผมว่าเกมนี้มันแอสซาวเนี่ยครับมาผมรู้สึกพอปรับอะไรต่างๆคือรู้สึกลื่นขึ้นเยอะนะโอเคครับพอเปิดไปก่อนหนึ่งลูกเปิดไปเลยโอ้อะไรวะเนี่ยอ้อมมีศัตรูอยู่ในสวัสดีครับโอ้โหปืนแม่นยำจริงๆป่าหลอกมันต้องเล็งครับโยนไปยิงปืนหน่อยแล้วกันเพื่อนโอเครีโหลดหมดค้างไปก่อนได้อยู่เอ้ยมีคนเปล่ามุมนี้ได้อยู่นะมุมนี้ได้ได้อยู่ครับโดดใส่โดดใส่อันนี้อินเทลนี่น่าจะเหมือน UAV ป่ะโอเครีโหลดมันเกิดไหนอะข้างบนเหรอตายโอเคเริ่มเล่นได้ครับเริ่มเล่นได้ละขอเวลาปรับตัวนะครับเล่นเกมพวกนี้ผมต้องใช้เวลานิดนึงให้มาบูบาเทพเลยก็คงผมคงไม่ใช่คนแล้วครับผมคงเป็นแบบเทพชาวอะไรอย่างงี้เลยนะเล่นได้ทุกเกมอะไรอย่างงี้รีโหลดนี่เพื่อนตายอุ้ยโยนก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยว่าจะมาผมว่าวาร์ปแม่ดูดีจริงสวัสดีเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ตัวผมวาร์ปอ่ะโคตรเสียใจคันนี้เราเรียกเรียกเลยอ่ะแหน่ทำไมบอมด้วย2คิวครับผมโอเคเก็บปืนทุกคนมาใช้ฮะไม่ใช่ปืนตัวเองฮะรีโหลดโชชะโยนไปก่อน1ลูกเฮ้ยท็อกซิกเนตพูดเพื่อนเลยแล้วดิยิงไปก่อนได้อยู่รีโหลดปึ๊บวิ่งมาวิ่งใส่ปืนอะไรมาแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ปืนที่เราเก็บมันดีกว่าปืนดีเย้ยตายสวยหมายป่ะอันนี้ภาคนี้ที่เขาที่แบบวิ่งชนได้โหโคตรเท่โอ้โหรีโหลดยังมีคนอยู่เขาอยู่ข้างหลังดีเพื่อนตายโอเคเกือบไม่ตายซะแล้วโยนสุนก่อนครับโยนสุนก่อนครับดูเดือดจัดๆเก็บศูนย์ก่อนแล้วเก็บปืนใครมาเนี่ยโอเคเก็บมาแล้วเก็บมันก็เก็บมาวะโอเคสาย5ลุยตายสวยรีโหลดดิ่งตายสวยเก็บทุกกระบอกฮะทุกกระบอกที่เราไม่มีฮะเราเล่นหมดฮะโอเคมุมนี้ดีอยู่ข้างบนเหรอเย้โอ้โหมุมนี้เสียเปรียบจัดๆนี่โหลดมาโยนไปก่อน1ลูกอีก1ลูกโอ้ยไม่ตายด้วยเจอกันเรียกก่อนสวัสดีครับเอาไปเลยครับเอ้าชนตึกโยนไปก่อน1ลูกโยนไปก่อน1ลูกไม่โดนอันนี้ไม่โดนจริงแต่ว่ามูเมนต์เกมนี้ก็วิ่งไวอยู่นะไม่ได้วิ่งช้าจ้าเท่าไหร่โอ้มาเลยครับท็อกซิกเกอร์เนตขบวนมีคนไปแล้วเผื่อไหมเราอ่ะรู้อยู่ตรงนี้ได้ยินไม่ได้ยินแต่เห็นแดงๆอยู่เมื่อกี้โอเคเย้ยมีอะไรลงมาไม่เอาไม่โดนเย้ยตายสวยโอ้โ
ผมไม่ได้ไปฮาร์ดโฟร์ฮาร์ดพอยเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นจุดขายของเกมเนี่ยเนาะคือแบบ Call of Duty Franchise เขาจะเป็นแบบอย่างงี้มากกว่านะแบบเน้นไวอ่ะเน้นแบบเน้นลุยแบบไม่แบบไม่ขาดช่วงอะไรครับโอเคยึดจุดหน่อยแล้วกันโยเย่เย่โว้จะโว้ผมทั้งหมดนี่หว่าโหป่ะเยอะได้อยู่ได้อยู่นี่โหลดจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้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 เห็นอยู่นะโอ้ยตายอยู่เพื่อนสวยไปเข้าไปก่อนหนึ่งลูกปาดมั่วแล้วตอนนี้ชนะแล้วเนี่ยหาพอยเป็นพอยกลางแล้วฮะคราวนี้นี่ยิงตายด้วยขนาดอยู่ในนี้ยังยิงตายเฮ้ยแต่มันก็มันจริงครับคือเรื่องความสนุกอะยังไงเกมนี้ก็เน้นแบบเน้นความแบบเรียกว่าไงอะความมันแบบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแบบสั้นนิดเท็ดท่าชุบหน่อยครับอะไรอย่างงี้คนละฟิลกันนะฮะแต่ที่มันโหมดแบบนั้นก็มีนะแต่ว่ามันก็แบบคนจะเล่นโหมดแบบนี้กันเยอะครับผมดูเดือดอยู่นะมีผมติดไหมสักเกมนึงนะไม่น่ามีอะเกมนี้โอ้ท่าเดียวกันเลยโอ้ท่าเดียวกันเอ้ยติดด้วยวะเอ้ยมีคนโหวตโหวตเองนะมาเถอะดิเอ้ยโหวตได้ภูมิใจติดกับเขาบ้างนะครับผมเล่นตั้งนานนะครับเล่นมาตั้ง3เกมเอ้ยดุเดือดตัวละครเริ่มต้นเลยยังไม่ปลดเลยอ่ะยังไม่ปลดอาวุธเลยยังไหลโดดเอาไม่ได้ครับเอ้ยอีกเวลนึงมาอีกสัก1เกมแล้วกันนะครับเจอแต่ด่านที่ด่านเดียวเลยเหรอวะนี่เราปลดอะไรอ่ะแซปเปอร์แล้วเหรอเอ้ยลองดิลองมา Domination โอเค3จุดครับแต่ผ้าลูกผ้านี่หมดสุขภาพมันก็ฟุ้งๆอยู่นะไม่รู้ตัวเบรกหรือเปล่าเอายึดปุ๊บเวลเวลขึ้นปั๊บว้าววัดเจ้าว้าวว้าวมาเลยเพื่อนยืยเปิดประตูตายครับโอเคโอ้ไม่โดนเหรอฮ่าปืนมาผมค้างไว้ก่อนโดนไม่ไหวโดนโอ้โหเกือบตายฮึบสวัสดีเพื่อนโอเคเกือบตายครับเย้ยมีเหรอเอ้ามันอยู่ที่เดิมเหรอครับเนี่ยสวัสดีเพื่อนโอเคไปก่อนหนึ่งลูกปืนสวยจังสวัสดีครับเพื่อนโอเคโอ้โหเพื่อนมากันเต็มเลยรีโหลดดิ่งเอ้ยมีคนเหรอนั่นไงล่ะคนตายสวยมองยากอยู่แต่ก็พอเล่นได้นะผมว่าต้องใช้เวลาครับต้องให้ชินนิดนึงอ่ะโอเคไปครับ we hold able ไปก่อนหนึ่งลูกสวยมากรีโหลดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวจัดเมื่อกี้แล้ววะรีโหลดโอเคขออินเทลหน่อย I got intels เยี่ยมครับเย้ยมีจรวดมาหลบก่อนเย้ยหลบก่อนหลบก่อนอ้าอุ้ยลาดไอ้ปืนเพื่อนน่ากลัวจังวะตายโอ้โหนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันครับอ้าว what ค้างขึ้นมาว่าแอปพลิเคชัน stop working what ไงจบแบบปิดคลิปแบบเท่ๆนะครับผมสำหรับ Call of Duty Vanguard นะมันก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะครับโดยส่วนตัวก็สนุกนะถ้าเทียบกับคอร์ปดิวตี้หลายๆภาคเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สนุกนะหลายๆคนบอกว่ามันสนุกไม่เท่าคือผมว่า Modern Warfare อ่ะมันทำฐานที่สูงไว้อยู่แล้วนะครับทำให้หลายๆภาคที่ออกมาเนี่ยอย่างโควอร์ก็ไม่สนุกเท่า Modern Warfare Vanguard ออกมาก็ไม่สนุกเท่า Modern Warfare ครับก็พอเข้าใจได้สำหรับแฟนคอร์ปดิวตี้เนาะผมคิดว่าการยิงอะไรผมว่ายังไง Modern Warfare ก็สนุกกว่าก็ดูเดือดกว่าแต่ก็ถามว่ามันแย่มั้ยมันก็ถ้าเทียบมันถ้าเอาไปเทียบกับเกมภาคนั้นน่ะมันก็รู้สึกแย่นะแต่ถ้าไม่ได้เทียบก็ยังรู้สึกว่ามันก็สนุกเล่นได้นะครับผมโอเควันนี้ละกันครับแหมหลุดแบบเท่ๆด้วยตอนจบโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ